เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในท่าสเตรทกันก่อน cross one leg นะคะอันนี้ก็คือเป็นท่าง่ายๆสบายๆที่เหมือนเป็นท่าสเตรทที่ทุกคนทำได้และทำเป็นกันอยู่แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราลองมาดูก่อนอ่ะครูฮานท่าแรกนะคะยื่นแขนทั้งสองข้างออกมาในระดับไหล่นี่ต่อไปค่ะยกข้อเท้าขวาขึ้นมาพาดซ้ายขวาก่อนก็ได้ซ้ายก่อนก็ได้ค่ะกรณีที่มันจะเซกันบ่อยๆนะครับแล้วการเซตนะครับหรือการพับทั้งหมดเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเข่าตึงนะครับเข่าที่อยู่บนพื้นสามารถเบนโยนีย่อเข่าย่อเข่าได้เพราะจริงๆแล้วเราโฟกัสข้างไหนอยู่ครับโฟกัสที่ข้างขวาอ่าฮะเอาใหม่นะครับอ่ะยื่นแขนออกมานะครับยื่นแขนระดับไหล่นะครับต่อไปนะครับย่อเข่าลงพับเข่าขวาอ่ะขอขวาก่อนพับขาขวาไปวางอ่าและย่ออันนี้คือท่าแรกนะครับคราวนี้นะครับให้สังเกตดูด้านข้างให้ดีนะครับด้านข้างหัวเข่านะครับจะไม่อะไรไม่ล้ำกับปลายเท้าน้ำหนักทั้งหมดจะไปอยู่ที่เข่าหมดเลยนะครับเป็นเซฟตี้ด้วยซึ่งนะคะถ้าสมมติว่ามันเกินปลายเท้าเนี่ยมันจะไม่บาดเจ็บนะตอนนั้นที่เราเล่นมันจะบาดเจ็บสะสมในระยะยาวนะคะอ่ะน้องฮานเอาอีกรอบหนึ่งยืนแขนออกมาในระดับไหล่เข่าขวาอ่านับประมาณ8จังหวะก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8แล้วเปลี่ยนข้างอ่ะนะฮะค่ะเวลาทำนะครับย่อเข่านับ1ถึง8แล้วก็พักนับ1ถึง8แล้วค่อยเปลี่ยนนับ1ถึง8แล้วก็พักอ่ะโอเคยืนขึ้นเราลองมาทำพร้อมกันท่าแรกอีกหนึ่งเทคนิคนะคะอ่ะเอาลงก่อนอีกหนึ่งเทคนิคที่ทำให้เราทรงตัวอยู่คือมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งเพื่อเป็นสมาธินะคะเช่นมองไปตรงจุดตรงนั้นไม่วอกแวกถ้าสมมติเรามองเฮ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงสายไหมคะสายถูกไหมอันนี้มันเป็นหลักอยู่แล้วนะคะมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งอ่ะขอสองเซตสองเซตในที่นี้คือข้างขวานับ8พัก8แล้วเปลี่ยนข้างซ้าย8พร้อมนะฮะ2เซตพร้อม1 2 3เริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8อ้าวขาลงช้าๆครับช้าๆไม่ใช่กระตุกลงสมมุติว่าเราอยู่งี้กระตุกลงไม่เอาค่อยๆลงแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8เปลี่ยนข้างค่ะ1 2 3 4 5 6ตรงขาขวาเหยียดตรงท่านี้นะคะจะรู้สึกตึงที่น่องถ้าใครไม่ตึงที่น่องถือว่าทำไม่ถูกไม่ตรงจบไม่ถูกจุดนะคะตึงที่น่องไม่เกินเลยคะเพราะฉะนั้นจะต้องชักเท้าที่อยู่ด้านหลังออกไปอีกครับหน้าหลังเพราะว่าไงคะถ้าสมมติว่าเราเท้าสั้นใช่ไหมคะขาหลังตึงเป็นไงขาเข่าเกินไหมคะใช่ถ้าสมมติว่าจะให้เข่าไม่เกินคือเราต้องชักเท้าไปด้านหลังเยอะๆและด้านหลังตึงให้น้องรู้สึกปวดนะคะให้เอาใหม่นะคะงอข้อซ้ายยกข้าขวามือซ้ายจับมือขวาพิงกำแพงก็ได้หรือแนบลำตัวก็ได้ แต่นำมือออกมาถ้าสมมติเราไม่มีกำแพงเนี่ยได้จับคู่กันนะครับให้เพื่อนจับคู่มึงว่าถ้าทำนี้หูตึงแล้วนะคะ นะฮะอ่ะดันเข้ามานะคะตรงนี้เราจะได้ข้อมือและกล้ามเนื้อตรงนี้พยายามนะคะอย่าให้ขึ้นเหนือศีรษะให้อยู่ในระดับ
ระดับไหล่นะคะในระดับไหล่เปลี่ยนข้างค่ะเปลี่ยนข้างดันเข้ามาขอเสริมขอเสริมเมื่อเราคว่ำแล้วง่ายด้วยอ่ะง่ายดันเข้ามาอันนี้นะครับถ้ายืดอีกทีนะครับมันจะโดนกล้ามเนื้อหน้าอะไรหน้าแขนนะครับจะโดนท้องแขนอ่ะดันเข้าเปลี่ยนข้างค่ะง่ายๆการบริหารง่ายๆหน้าเสาธงที่เราเคยเรียนมาอยู่แล้วนะคะมีคว่ำแล้วก็ง่ายนะคะสองท่าโอเคต่อไปค่ะนอกหันฝ่ามือออกด้านนอกค่ะประสานนิ้วให้เต็มประสานนิ้วให้เต็มพยายามประสานนิ้วให้เต็มทั้งหมดนะคะต่อไปค่ะค่อยๆยกแขนขึ้นเหนือศีรษะนะคะเลยไปด้านหลังเลยไปด้านหลังเลยโอ้ยโอ้ยได้โอ้ยได้เลยค่ะทำเมื่อยโอ้ยได้เลยสรุปโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้นะนี่คืออีไตอย่ามานะฮะนี่คือไม่มานะอ่ะไหนยืดไปด้านหลังยืดไปด้านหลังยืดไปด้านหลังพยายามหลังตรงนั่นแหละโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอเคเอาลงมาอ่ะขอตั้งแต่แรกนะฮะขอตั้งแต่แรกพร้อมยื่นมือสองข้างมาด้านหน้าหันฝ่ามืออ่อเป็นสเต็ปไปนะครับและเคลื่อนบ่าย1 2 3 4 5 6 7 8โอเคพร้อมเอาใหม่อีกรอบหนึ่งขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าที่ถูกต้องนะคะพยายามไปด้านหลังไม่ต้องคอไม่ต้องไปด้วยเอาอย่างนี้คอตั้งตรงนะฮะและไปด้านหลังตรงนี้นะคะจะได้ตรงนี้และกล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะจะรู้สึกเกร็งนะฮะแล้วจะปวดโอเคเอามือลงค่ะเยี่ยมมากต่อไปท่าต่อไปเหมือนเดิมนะฮะแต่บิดซ้ายขวาอ่ะหันมือออกบิดขวาก่อนขวามาตรงกลางเซ็นเตอร์แล้วไปซ้ายนับ1บายอึ๊บนับ2บาย8ครับ3 4ฮึบมีเสียงกระดูกลั่นแล้วนะฮะโอเคนะคะถ้าสมมุติว่าจะจัดท่าให้สวยงามและได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะยืนขาระดับไหล่ยืนขาระดับไหล่เพราะว่ากินเนี้ยบางคนยืนชิดเนาะมันก็ได้แต่มันบางทีเนี่ยเวลาเราเซเราล้มเลยนะคะเซแล้วมันล้มเลยพยายามให้มันมีฐานยืนในระดับไหล่นะฮะแล้วก็บิด1เนี่ย1ทึบ2แบบนี้ก็ไม่ดีนะเพราะว่ากระตุกเนี่ยค่อยๆบิดมาบิดนับ1บิดอึ๊บนับ2ประมาณนี้นะคะโอเคมีใครสงสัยบ้างท่าที่ผ่านมาสงสัยท่าไหนบ้างมั้ยคะสงสัยแต่จำไม่ได้ท่านี้นะคะจะได้หลังแขนนะคะได้หลังแขนอ่ะอ่ะ
ชูมือขึ้นชูมือขึ้นก่อนเลยพับแขนขวาพับแขนขวาไว้ที่กลางหลังค่ะกลางหลังกลางหลังนะคะหลังตรงครับพับแขนซ้ายมามาวางไว้ที่ข้อศอกขวาและดันข้อศอกขวาเข้ามาฮะดันเข้ามาตัวนี้นะคะจะได้ กล้ามเนื้อด้านหลังตรงปีกนะคะแล้วก็ช่วงแขนตรงนี้นะคะอ่ะดันค่ะดันเลยดันนี่แหละอาจารย์ถูกเลยนี่จะรู้สึกตึงถูกต้องค่ะหลังตรงแขนตึงไว้ก่อนอย่าเพิ่งดึงไปด้านหลังทำแขนตึงไว้ก่อนอย่าเพิ่งดึงไว้ด้านหลังนะคะให้รู้สึกว่าเราจับแล้วมันมั่นคงนะคะจับแล้วมันมั่นคงนะคะต่อไปค่ะยืดแขนให้ตึงจากนั้นค่อยยกได้ขนาดเท่าไหร่ใช่สำหรับท่าโยคะเนาะจะยกได้แบบสูงมากแต่เราไม่ใช่โอ้ยไม่ได้เราไม่ใช่โยคะนะคะเราเป็นโยคีอ่ะกับตัวมาแขนซ้ายนะคะช้อนตรงด้านหลังทั้งสองนะคะและดันเข้าท่าที่ถูกต้องนะคะจะต้องให้คางกับไหล่มันจะรู้สึกตึงมากขึ้นอย่างนี้ตึงไหมคะท่าเป็นค่ะเห็นไหมเราจะงงเองถ้าสมมติเราไม่ทำเป็นสเต็ปเรามารวบเลยปุ๊บเราจะงงเองนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงทำครั้งมือลงค่ะนะคะอันนี้เป็นการยืดเหยียดตรงกล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้าต่อไปค่ะอันนี้ก็ง่ายๆเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะประสานมือเหนือศีรษะค่ะเหยียดแขนตรงขึ้นไปพร้อมปลายขวาครับปลายนับ1เจ็ด8มาตรงกลางค่ะปลายเปลี่ยนข้างค่ะจะตึงบริเวณด้านข้างนะคะเอาใหม่เอามือลงค่ะทางด้านซ้ายพร้อมขึ้นค่ะไปทางด้านขวาค่ะนะ1 2 3 4 5 6 7 8มาตรงกลางค่ะไปทางด้านซ้ายค่ะนะ1 2 3 4 5 6 7 8เยี่ยมมากค่ะโอเคหมุนไปด้านหน้าแต่ท่านี้เป็นท่าที่อันตรายนะคะเป็นท่าที่อันตรายเหมือนกันเป็นท่าที่อันตรายเหมือนกันถ้าสมมติเราม้วนถ้ามวนแรงเป็นไงคะไหลหลุดมะถ้าแรงมากๆอาจจะหลุดได้แต่ท่านี้คือยกหัวไหล่ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงเวลายกชูด้วยชันนะคะฮะพี่ยังใส่ไหมพี่ยังใส่ไหมอันนี้นะครับจริงๆแล้วท่านะครับท่าใส่ดัมเบลหมุน1 2 3 4 5 6ใช้หัวไหล่ยกอย่างเดียวเลยครับอย่าเกร็งคอนะอย่าเร็วนะคะไปด้านหลังไปนะ1 2 3 4 5 6 7 8ถูกต้องถ้าเร็วเนี่ยไหลอาจหลุดได้เร็วไปเหมือนที่แบบนักเรียนทำอย่างเงี้ย1 2เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้นะครับทางกรมพละไม่ให้ใช้แล้วนะครับท่านี้ทั้งหมดเลยนะครับกรมพละไม่ให้ใช้แต่ว่าสามารถเอาไปใช้ได้แต่ต้อง
ด้วยความระมัดระวังระมัดระวังนะครับใช่มันใช้ได้มันใช้ได้แต่ที่กรมพละไม่ให้ใช้เพราะว่ามันจะเกิดการบาดเจ็บบ่อยนะคะแต่นำไปใช้ได้ด้วยความระมัดระวังช้าๆเหมือนเมื่อกี้นี้มันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะโอเคต่อไปค่ะเหมือนเมื่อกี้นี้แต่เราเพียงแค่เอามือขึ้นมาที่ไหล่แล้วหมุนไปด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันนะแป๊บๆ1เป็นท่ากายบริหารเบสิกเลยท่าศีรษะนะคะทางด้านซ้ายท่านี้นะครับไม่ต้องออกแรงต้านนะครับให้ดึงได้เลยครับดึงลงมาแต่ไม่ใช่ดึงแบบอันนี้เลยนะดึงเบาๆนะคะหลังยังตรงอยู่ลำตัวยังตรงอยู่นะฮะดันลงมาเออมันจะรู้สึกตึงที่บริเวณคอเนี่ยฮะมาจนถึงไหล่เดินไปด้านหลังเดินไปด้านหลังนะฮะบริ ให้ออกแรงต้านเช่นเราเดินไปด้านหลังให้แรงต้านมาด้านหน้าเบาๆไม่ต้องแรงมากนะคะอ่ะป้ายมีแรงต้านด้วยมีแรงต้านด้วยนะหลังตรงครับอย่างอคอย่างอคอนะทำแบบนี้ต่อครับข้างหนึ่งเปลี่ยนข้างค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคท่าต่อไปครับถามต่อดีกว่าท่านี้จะตึงบริเวณไหนบริเวณคอเยี่ยมมากโอเคท่าต่อไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เปลี่ยนค่ะข้างหลังครับ1สองต้านไว้สามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดครับท่านี้มันค่ะทำค่ะและท่าที่ถูกต้องจะต้องอะไรคะค้างกับไหล่จะต้องติดกันป้ายนับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสวยงามมากเปลี่ยนข้างค่ะเฮ้ยอะไรก่อนวะมันช้าหรือว่าจะยังไงก่อนยื่นแขนมาด้านหน้าก่อนแล้วปัดแล้วค่อยดันเข้ากางออกยื่นแขนมาด้านหน้าและดันเข้านะคะโอเคต่อไปค่ะขั้นตอนแรกชิดไปที่ก้นก่อนต่อไปไปดึงแขนขึ้นไปนะหน้าอกลงมาเลยสุดยอดเอาใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะ1 2 3 4 5 6 7และ8ดีครับดีค่ะแป๊บนึงค่ะตัวไม่เอียงตามตัวนะฮะตรงแล้วดันตรงนี้เข้าโอเคนั่นแหละเปลี่ยนข้างค่ะต้องดันเข้าถูกต้องไม่เอียงชาหนึ่งสองต่อสามต่อสี่พยายามยกหัวไหล่ขึ้นสูงห้าต่อหกหมุนเจ็ดอีกทีนะครับหนึ่งโอเคถอยหลังครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสุดท้ายครับโอเคดีครับแถมหน่อยครับ4 5แขนตึง6 7อีกทีนึงครับโอเคดีครับนะคะโอเคต่อไป1 2 3 4 5 6 7 8ค่ะเปลี่ยนข้างค่ะนับ1 2 3 4 5 6 78เปลี่ยนข้างมือตั้งขึ้นค่ะบาย1 2 3 4 5 6 7 8เปลี่ยนข้างค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เยี่ยมมาก4 5 6 7 8เยี่ยมค่ะต่อไปค่ะมาตรงกลางไปทางด้านซ้ายนับ1
สองสามหน้าข้างหน้าสี่สี่ไปเจ็ดแล้วนะสุดท้ายครับสุดท้ายครับแปดนะและ8ครับเยี่ยมมากนะครับถ้าต่อไปครับ2 จะรู้สึกตึงทางด้านข้างนะคะหาละหกเจ็ดค่ะสุดท้ายแปดค่ะเยี่ยมมากต่อไปค่ะแปดเปลี่ยนข้างครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเปลี่ยนข้างครับไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเปลี่ยนข้างครับอีกรอบหนึ่งสุดท้ายครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเยี่ยมมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนข้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคเยี่ยมมากครับต่อไปท่าสุดท้ายนะครับท่าสุดท้ายในการ3 4 5 6 7 8นะ8เปลี่ยนข้างครับ1 2 3 4 5 6 7 8เยี่ยมมากครับโอเคปรบมือให้ตัวเองด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับข้างหนึ่งนะครับอะไรนะไม่ติดพื้นนะครับถูกต้องแต่ low impact จะต้องมีขาติดพื้นสลับกันนะครับแบบนี้อันนี้ high impact หรือ low impact high impact นะครับ high นะครับก็คือการกระโดดการจัมป์อันนี้ high impact หรือ low impact ใช่เหรออันนี้เรียกว่านอนอะไรNon Impact นะครับไม่มีแรงกระแทกเลยนะครับส่วนใหญ่ Non Impact นะครับจะใช้ในผู้สูงอายุนะครับกับ Aqua Aerobic คือ Aerobic ในน้ำในน้ำนะครับมีนะครับแรงต้านมันมีแรงต้าน แรงต้านโอเคอ่ะ first โอเคท่าแรกเลยเรามาดูกันนะครับ Side Shuffle Arm นะครับยืนตรงจากนั้นก้าวเท้าขวาออกด้านข้างพร้อมกับกางแขนออกใช่พร้อม5 6 7 8ไปชิดออกแล้วก็ชิดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอ่ะขวาไปซ้ายขวา1 2 3 4 5 6 78 1 2 3หยุดค่ะอาจารย์คะขา1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8เยี่ยมมากอันนี้นะครับ Side Shuffle Arm จำดีๆนะดูดีๆนะดูท่าถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวหนูให้ไลน์ไปแล้วก็ส่งรูปมาแล้วโทรถามแล้วหนูส่งไลน์ไปให้บอกว่าท่านี้ทำยังไงทำได้จริงๆเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวให้ไลน์ไปท่านี้ทำได้ยังไงเดี๋ยวตัวนะครับต่อไปกระโดดยกมือสองข้างขึ้นแตะเหนือศีรษะเหนือศีรษะนะครับพร้อมกับงอเข่าทั้งสองข้างประกบฝ่าเท้าขึ้นนี่อันนี้นะครับเป็นท่ายากและอันตรายเหมือนเซาหลินไหมโอเคพร้อมนะขอแค่4ครั้งพอขอแค่4ครั้งพอท่านี้เป็นท่าที่อันตรายทำด้วยความระมัดระวังพร้อม1 2 3โดดค่ะปั๊บ
ฝ่าเท้าต้องสองข้างจะมาประกบชิดกันแต่มันจะมาประกบแบบเสมอได้ไหมไม่ได้เราไม่ได้เป็นเซาหลินเราไม่ได้อยู่นู่นมณฑลอะไรนู่นไม่ใช่เวลาลงมาจากพื้นนะครับพยายามอย่าลงแบบเข่าขึ้นแบบนี้ให้งอเข่าให้งอเข่านะครับเพราะว่าแรงกระแทกของเรานะครับเวลาเข่าที่ลงมาไม่ได้รับแรงกระแทกอยู่ฉะนั้นต้องเซฟมันนะค่ะขอสองครั้งเป็นโดดหนึ่งเว้นจังหวะแล้วค่อย2ไม่ต้องติดกันนะครับขอ2ครั้งพอ5 6 7 8 1ป้าย2พอค่ะเพราะหนูกลัวหัวเข่าท่านอาจารย์หลุดนะฮะโอเคอันนี้คือไดมอนด์จัมป์เป็นท่าที่อันตรายเหมือนกันแต่ต้องทำด้วยความระมัดระวังทำดีก็ได้ประโยชน์ทำไม่ดีก็เกิดผลเสียนะฮะต่อไปค่ะท่าต่อไปนี่เวสทวิสต์นะฮะทำตามเลยฮะมือแตะไว้ที่ขมับมือแตะไว้ที่ขมับมือแตะไว้ที่ขมับคราวนี้นะครับเวลาทำทวิสต์นะครับพยายามอย่าเอาหลังนะครับลงมาตีแบบนี้ให้หลังทำตามแค่บิดแค่นี้เองครับบิดถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรบิดคราวนี้เอี้ยวลำตัวพลิกเล็กน้อยนะครับครับเวลายกเข่านะครับพยายามพอยเท้ายกเท้าทุกท่ายกเข่าหนีก็คือหนีอัพทุกท่าพยายามพอยเท้าให้ปลายเท้าลงไปที่พื้นนะครับแล้วเวลายกเนี่ยมันจะขนานนะครับขนานกับเอวเราพอดีแล้วมันจะสวยทุกท่าสังเกตเดี๋ยวดูตรงมวยไทยเวลาอาจารย์ตีเข่าขาเขาพอยมีไหมตีเข่าเนี้ยสวยปะเวลาตีเข่าสวยไหมครับแต่เวลาพอยเท้าตีเข่าปึ๊บเห็นไหมทุกศาสตร์เหมือนกันเวลายกนีอัพปลายเท้าจะลงพื้นทุกศาสตร์เลยไม่ว่าจะเป็นโยคะแอโรบิกส์อัลความวยไทยทุกอย่างนะครับซุมบ้าปลายเท้าจะชี้ลงพื้นหมดเพราะมันได้สรีระพอดีนะครับกับสรีระร่างกายโอเคพร้อมเวททวิตพร้อมป้ายนับ1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบางคนนะฮะบางคนไม่บิดตัวบางคนอย่างนี้ไม่เอาบิดเอวเล็กน้อยหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะโอเคพร้อมกันขอ8ครั้ง5 6 7 8ไป1 2 3 4 56 7 8บางท่านอาจารย์แบบปวดหัวมากเมื่อกี้เห็นให้แตะทำมือเหมือนกำลังจะรับลูกบอลเมื่อกี้นี่เห็นไหมรับลูกบอลนะครับจังหวะที่ลงให้ดึงมือมาไว้ที่หน้าอกบิดตัวไปทางซ้ายนี่1ขาซ้ายไปด้านหลังครับบิดนี่ดูสะโพกกับเอวจะบิดนะครับบิดเทคนิคคือนะครับก้าวเท้าหลังนะครับไปลึกๆแล้วมันจะสวยและขาด้านหลังจะตึงบริเวณน่องนะครับพร้อมนะครับพร้อมด้านหน้าป้ายช้าๆข้างขวาก่อนแล้วค้างไว้ก่อนนะป้ายเริ่มครับค้างไว้ครับค้างไว้ขาขวาก่อนนั่นแหละขวามือขวาขาขวามือขวามือขวาถูกต้องมือขวานะครับต่อไปเปลี่ยนครับขาซ้ายมือซ้ายนั่นแหละเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับมันจะไปตามระดับของมันเองเปลี่ยนครับเปลี่ยนลองทำเป็นจังหวะนะ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6โอเค
เป็นไงเริ่มแล้วปวดหลังตั้งแต่จบมาฉันก็ไม่ได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ขนาดนี้เลยใช่ไหมฮะพยายามโน้มตัวไปข้างหน้านะครับโน้มตัวไปข้างหน้าถูกต้องอันนี้คือท่าตลกนะฮานนะครับget the ball ท่าต่อไปครับเราดูท่าไว้เนาะเดี๋ยวเราลองมาเข้าเพลงตอนช่วงหลังท่าต่อไป side kick side kick นะครับพร้อมท่าตั้งกาดกลางขาเล็กน้อยยกเข่าขวาขึ้นบิดลำตัวไปแล้วทีบป้ายคิกพร้อมเอาแค่ระดับที่เราสามารถคิกได้นะครับพร้อมนับป้ายคิกคิกเปลี่ยนข้างป้ายคิก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 เยี่ยมมากคิกและคิกโอเคเวลาคิกไม่สะบัดหัวเข่าด้วยความรุนแรงเช่นปรับปรับแบบนี้ปึ๊บไม่เอานะครับหัวเข่าบาดเจ็บสะสมได้หรือบางคนลูกสะบ้านหลุดเลยนะบางคนลูกสะบ้านหลุดเลยนะครับเพราะว่าสะบัดแรงถูกไหมครับออกต้องออกด้วยปึ๊บเบาๆนะครับโอเคไซด์คิกอันนี้ท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปบอดี้ปั๊มนะครับยืนตรงนะครับยืนตรงก่อนยกเข่าขวาขึ้นมาแตะที่ข้อศอกซ้ายนะครับแกว่งเท้าขวาไปด้านหลังงอเข่าซ้ายนะครับและแกว่งมือซ้ายไปด้านหลังมือขวามาด้านหน้าทำสลับข้างการป้ายป้ายนับ1ใช่ใช่ครับ2ป้าย2 3 4ถูกต้อง5 6 7 8และเปลี่ยนข้างอีกข้างหนึ่งนะครับป้าย2 3 4 5 6 7สุดท้าย8เยี่ยมมากยกเข่าอย่าลืมพอยเท้าด้วยนะครับอันนี้คือบอดี้ปั๊มต่อไปครับ ABS jabs ยืนตรงกลางขาเล็กน้อยเหมือนเดิมชกหมัดตรงซ้ายขวาในระดับสายตาหมัดตรงซ้ายชกหมัดขวาขึ้นในระดับศีรษะคือ1เก็บ2ป้าย3และ4ซ้ายตรงขวาขึ้นโอเวอร์เฮดพร้อม5 6 7 8 1ตรงขึ้น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 ตรงหยุดครับหมัดตรงในที่นี้คือในระดับสายตาคือระดับไหล่ไม่ใช่ทิ่มลงระดับไหล่ปึ๊บเก็บแล้วขึ้นขึ้นตรงและขึ้นนะครับขออีกรอบหนึ่งตรงก่อนนะ5 6 7 8ตรงขึ้น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 สุดท้ายตรงและขึ้นเยี่ยมมากอันนี้คือ ABS jabs นะครับไม่ใช่เบรก ABS นะคะโอเคต่อไปครับจัมป์สควอทยืนตรงประสานมือไว้ที่ท้ายทอยนะครับย่อเข่าลงโดยให้หลังตรงหลังตรงกระโดดขึ้นโดยเหยียดขาให้ตรงถูกต้องนั่นแหละเวลาลงเราไม่ลงขาตึงเราไม่ลงขาตึงไม่ได้เหมือนอย่างนี้ที่กูฮานบอกย่อขึ้นลงเห็นไหมครับแล้วมันจะนั่นแหละพร้อมนะ5 6 7 8โดด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 สุดท้ายเยี่ยมมากนะครับอันนี้คือจัมป์สควอทจัมป์สควอทนะครับจัมป์สควอทเหนื่อยหรือยังเอแคร์ออกมาตรงนี้หรือยังครับ
โอวัลตินออกมาแล้วใกล้จะพ่นออกแล้วใช่ไหมนะครับต่อไปแท็บทวิสต์นะครับเหมือนท่าการบริหารเราเลยอ่ะขาซ้ายมือขวาแตะป้ายหนึ่งย่อเข่าป้ายหนึ่งย่อเข่าข้างซ้ายปลายเท้าถ้าสมมติไม่ให้เข่าเกินปลายเท้าเราจะต้องแยกขาออกไปอีกครับแยกขาออกแยกขาออกอย่าให้เข่าเกินปลายเท้าโดยเด็ดขาดนะครับพร้อมกันพร้อมกันนะเข่าขวามือซ้ายแตะ5 6 7 8ปลาย1 2 3 4 5 6 7อีก8 1 8นับ1 2 3 4 5 6 7และ8เห็นไหมครับครูฮานทำเราต้องจัดระเบียบร่างกายด้วยเพื่อให้ท่าสมบูรณ์และสวยงามนะครับต่อไปครับท่าต่อไปแท็บทวิสต์ผ่านไปแล้วเรทรัลบันนี่ฮอปเรทรัลบันนี่ฮอปง่ายๆยืนตรงก่อนเราจะไปทางด้านขวาก่อนนะครับขวานักเรียนเราไปทางด้านขวาก่อนแต่ครูฮานหันทางนี้ต่อไปด้านซ้ายนะขวาก่อน5 6 7 8ไป1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8เอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะโอ้แต่ละโดดเป็นกิ้งก่องแก้วเลยเอาใหม่นะคะอาจารย์อาจารย์ทุกท่านคือการย้ายจากจุดที่เรายืนอยู่ไปอีกจุดหนึ่งก็คือทางด้านขวาของตัวเองก่อนพร้อมมือยังไงก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนครูแต่ครูพยายามทำให้มันได้ระดับจริงๆมือยังไงก็ได้เนาะถ้าเรายังไม่ถนัดก็เก็บกาดไว้ก่อนก็ได้หรือถ้าใครถนัดแล้วบิดตามครูฮานเลยนะครับพร้อมนะขอ8จังหวะพอ5 6 7 8ไป1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 3 4 5 67 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6เยี่ยมมากเออ Retro Bunny Hop นะครับ Retro Bunny Hop ตัวนี้ต่อไปครับซูโม่ทำท่ายังไงเวลาซูโม่เราดูซูโม่ที่ญี่ปุ่นนั่นแหละคือท่าซูโม่แยกขาออกเหมือนเดิมเวลางอเข่าไม่ว่าจะเป็นท่าไปด้านข้างตรงข้างหน้าหรือตรงกลางตรงไหนก็ตามอย่าให้เข่าเกินปลายเท้าโดยเด็ดขาดนะครับมันจะไม่บาดเจ็บตอนนี้มันจะบาดเจ็บสะสมอ่ะซูโม่สควอตแอนด์พันช์อ้าวป้ายนี่เฉียงนะครับต่อยเฉียงเฉียงไม่หมัดตรงหมัดเฉียงขวามือขวาเฉียงไปด้านซ้ายมือซ้ายเฉียงไปด้านขวาพร้อมซูโม่ก่อนครับซูโม่สควอตซูโม่สควอตอันนี้คือซูโม่ใช่ไหมครับสควอตคือการย่อออกซูโม่สควอตหมัดขวาเฉียงไปทางด้านซ้าย5 6 7 8ไป1 2 3 4 5 6 7อีก8 1 8ไป12 3 4 5 6 7หยุดครับเมื่อกี้ผมเห็นนะครับคือเวลาเราซูโม่สควอตเนี่ยเราไม่ต้องบิดลำตัวหรือเขย่าเลยลำตัวอยู่กับที่ขาสควอตซูโม่อยู่กับที่แค่บิดแค่นี้บางคนมันมากมันจะเป็นอีกท่าหนึ่งมันจะไม่ใช่ซูโม่สควอตมันจะเป็นไซด์ทูไซด์นะครับอันนี้คือไซด์ทูไซด์นะครับถ้าซูโม่ต้องล็อกขาตัวเองไว้อยู่กับที่งอเข่าบิดแค่ลำตัวอย่างเดียวป้าย1 2 3 4 5 6 7โอเคเยี่ยมมากซูโม่สควอตแอนด์พันช์ต่อไปครับจัมป์อัพท่านี้อันตรายเช่นเดียวกันผ
ผู้สูงอายุไม่สมควรทำเหมือนท่าเนี้ยนะครับผู้สูงอายุไม่สมควรทำอ่ะยืนตรงงอแขนนะครับคว่ำฝ่ามือในระดับหน้าอกหน้าอกของเราประมาณนี้นมใครสูงก็ไม่ต้องเอาไปขึ้นตามนู้นนะครับเอาตามระดับมนุษย์ปกติพร้อมกระโดดขึ้นให้หัวเข่าทั้งสองแตะที่ฝ่ามือดูครูฮานก่อนนะครับ5 6 7 8ไปปึบปึบโอ้โหอีกรอบนึงมาพออันตรายมากอันตรายมากการกระแทกสูงไหมกระแทกสูงไหมครับสูงนะครับบาดเจ็บได้ไหมได้สูงมากเหมือนกันอ่ะขอแค่2ครั้งพอลองทำ2ครั้งพอนะใครอ่ะ4ครั้ง4ครั้งใครไม่ถึงหรือใครไม่ไหวใครไม่ถึงหรือใครไม่ไหวไม่ต้องทำเอาแค่ไหวพร้อม4ครั้งนะ5 6 7 8ไป1สองไปสามไปสี่ท่านอาจารย์สองคนนี้แข็งแรงมากท่านอาจารย์หนุ่มๆแข็งแรงมากท่านอาจารย์สาวๆอย่าพึ่งนะดูค่ะดูท่านอาจารย์หนุ่มๆนะพร้อมนะท่านอาจารย์สาวๆอย่าพึ่งทำนะครับท่านอาจารย์หนุ่มๆพร้อมสามสี่ไปหนึ่งไปสองสามสี่เยี่ยมมากได้หมดเลยทุกคนเลยเพราะว่าเขาผ่านการฝึกมาแล้วเนาะอย่างดีอย่างเราก็ทำได้แต่เราไม่อยากทำนะฮะ ต่อไปครับ High knee run High knee run นี่แบบกูฮานเลยเหมือนสักครู่นี้นะครับแต่เมื่อกี้เรายกขาคู่ใช่ไหมครับแต่รอบนี้จะเป็นการ run แต่เป็นการยกนี่คือหัวเข่าใช่ยกนี่พร้อมเป็นการวิ่งนะ5 6เจ็ดแปดหนึ่งนั่นแหละโอ้โหสมบูรณ์มากโอ้โหอาจารย์เหมือนเป็นนักบอลมาก่อนอาจารย์เคยเป็นนักบอลไหมฮะนั่นแหละพอนี้มันคือท่านักบอลเนาะใช่ไหมวิ่งซิกแซกนู่นนี่นั่นเคยเป็นนักบอลมาก่อนตอนเป็นผู้ชายตอนนี้เป็นผู้หญิงเกือบตอนนี้เป็นผู้หญิงเกือบเต็มตัวแล้วแต่ไว้หนวดนิดนึงตอนเรียนพละนะครับเป็นผู้ชายมาก่อนอกหักจากผู้หญิงกายเลยฮะพูดเล่นต่อไปครับจัมปิ้งแจ็คนี่คราวนี้นะครับจัมปิ้งแจ็คทุกคนอาจจะเคยทำนะครับแต่ว่าโพสิชันนี้นะครับบอกเลยถ้าเห็นใครทำผิดให้บอกเขาเลยว่าผิดห้ามทำนะครับจัมปิ้งแจ็คแบบนี้โดยเด็ดขาดจริงๆแล้วจัมปิ้งแจ็คไม่ห้ามมันมีท่าของเป็นมาสิที่ถูกต้องแบบนี้นะครับมันแปลไปได้หมดอันนี้คือจัมปิ้งแจ็คเป็นท่าที่ได้รับความนิยมสำหรับสปอร์ตแอโรบิกในการแข่งเต้นระดับโอลิมปิกระดับซีเกมนู่นนี่นั่นสปอร์ตโอลิมไอสปอร์ตแอโรบิกนะครับอ่ะเรามาดูกันจัมปิ้งแจ็คเอาแค่1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4อย่างนี้ดีกว่านะอ่ะเอา2จังหวะนะเพราะว่าถ้าเร็วนะเอา2จังหวะนะพร้อม5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8งอเข่า3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7อีกรอบครับ1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้คืออย่างมีจังหวะลองแบบเร็ว5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8จุดสำคัญของจัมปิ้งแจ็คคือต้องงอเข่าลดการกระแทกนะครับถ้าเราขาตึงมันจะมีการกระแทกสูงมากนะครับงอเข่าอันนี้คือจัมปิ้งแจ็คเหนื่อยแล้วเนาะต่อไปครับซูโม่สควอตแอนด์ไซด์ครันช์ทำตามครูฮานเลยย่อยกเข่า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 เยี่ยมมากโอเคท่าต่อไปครับไซส์สเกตเตอร์
พร้อมนะ5 6 7 8ไป5 6 7 8ไปเป็นเหมือนการวิ่งไงครับยกเอามาอีกรอบหนึ่งพร้อม5 6 7 8ไปนั่นแหละโอเคได้แล้วได้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆแล้วอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมด35ท่าเนี่ยถ้าบางท่าไม่เหมาะกับลูกศิษย์ของตัวเองหรือเรียนตัวเองเราสามารถตัดออกได้เนาะใช่ไหมครับปรับได้ตามความเหมาะสมนะครับโอเคท่าต่อไปครับ cross jack อันนี้เป็น high impact เช่นเดียวกันครับพร้อมนะ jack สลับขา5 6 7 8ไป1 2 3 4 5 6 78 1 2 3 4 5 6 7โอเคสลับขาลองไม่ใช้มือลองไม่ใช้มือนะพร้อม5 6เอาขาซ้ายมาไขว้ก่อนขาซ้ายนะ5 6 7 8ไป1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 78 1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ใส่มือแค่นั้นเองนะครับโอเคต่อไป side shuffle ห้านะครับไปทางด้านขวาก่อนเมื่อกี้นี้ที่เราทำคือ side tap side to side ใช่ไหมครับรอบแรกต่อไปเราจะเป็นการกระโดดแล้ว5 6ไปทางด้านนู้นก่อนนะ5 6 7 8ไป1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4งอย่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 อนั่นแหละอาจารย์ถูกต้อง2คนถูกเลยถูกหมดเลยแต่เราต้องย่อเข่าด้วยแต่เมื่อกี้นี้ไซด์ทูไซด์เราไม่ย่อถูกไหมครับตัวนี้เราไม่ย่อแต่ตัวนี้เราต้องย่อด้วยย่อ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 นะครับโอเคต่อไป run overhead arm 1 2สาม สี่ หนึ่ง สอง สาม สี่ อ่ะ หนึ่ง สอง สาม สี่ อ่ะ one two three and four one two three and four one two three and four โอเคพร้อมจ็อกกิ้งห้าหกเจ็ดแปดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด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 โอเคไหมแอมบูแลนท่านพี่โจ้ฮะวันนี้เรามีพยาบาลนะฮะพี่โจ้เป็นพยาบาลสามารถมียาลมยาหอมยาดมต่อไปครับ side to side shuffle jump เป็นการแตะแล้วพร้อมอ่ะช้าๆก่อนแตะเปลี่ยนแล้วก็แตะโดดแตะโดดแตะแล้ว jump พร้อมนะครับไปทางด้านขวาก่อน5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 78 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6โอเคแตะขวากระโดดตรงกลางแตะซ้ายกระโดดตรงกลางแตะขวากระโดดตรงกลางแตะซ้ายกระโดดตรงกลางนะครับขอดูครับครูฮานไม่ต้องทำ5 6 7 8ไป
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6อีกรอบนึง1 2 3 4 5 6 7 8เยี่ยมมากครับนะครับไซด์ทูไซด์นะครับต่อไปคือการยกขึ้นนีแอนตะก้อนะครับนีตะก้ออ่ะนีตะก้อนีตะก้ออ่ะนีพร้อมพร้อมการเป็นจังหวะ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7หยุดเปลี่ยนข้างพร้อมนะ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7หยุดเยี่ยมมากนี่แอนโทสเอามาโพสิชันจะง่ายกว่ากางขาออกมาอีกนิดนึงประมาณนั้นนะครับของผู้หญิงนะครับให้ใช้หัวเข่านะครับหนุนกับพื้นไว้โอเคครับโอเคพร้อมนะขอ8ครั้งเอาตัวลงมาก่อนเอาตัวลงมาก่อนเอาตัวลงมาก่อนขาเอาตัวเอาหลังลงมาพร้อม8ครั้งนะก้นไม่โด่งนะครับก้นไม่โด่งพร้อม5 6 7 8ไปนับเริ่ม1นับ2นับ3อีกทีนึง4โอเคโอเคเยี่ยมมากอันนี้คือดันท่าเดียวกับพุชอัพแต่เอาเข่าลงมานะครับก็คือท่าเรียกตามภาษาชาวบ้านก็คือท่าสุนัขท่าสุนัขและเราก็ยกขาขึ้นเรียกว่าท่าหมาฉี่แต่ฉี่ไปด้านหลังนะครับทีละข้างขาขวาก่อน4ครั้ง5 6 7 8ไป1 2 3 4เปลี่ยนข้างครับไประวังหน้าเพื่อน1 2นับ1นับ2นับ3 1 2 3 1 2 3โอเคอันนี้คือ body sit up นะครับ body sit up เล็กนอนคว่ำในท่าวิดพื้นงอเข่าขวาเฉียงออกไปทางซ้ายและดึงขากลับมาที่เดิมไปเฉียงนะครับเฉียงขาขวาเฉียงไปทางด้านซ้ายขาซ้ายเฉียงไปทางด้านขวาพร้อมแล้วไป1 2สลับครับ3 4 5 6 7และ8เยี่ยมมากนะครับต่อไป Mountain Climber Mountainเมื่อกี้นี้เราด้านในใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้เราด้านในนะครับเมื่อกี้ด้านในตอนนี้เราจะด้านนอกพร้อมอันนี้ได้ต้นขานะครับได้หัวไหล่ได้แขนทั้งหมดพร้อม5 6 7 8ไป1 2 3 4 5 6 7 8โอเคเยี่ยมมากเสียงมาได้แต่ลมห้ามมานะจ๊ะต่อไปครับ T push up วิดท่าวิดพื้นนะครับท่าวิดพื้นงอข้อศอกทั้งสองข้างเพื่อลำตัวต่ำลงขนาดกับพื้นงอลงไปแล้วครับใช้มือขวาดันพื้นขึ้น1งอ2งอ3งอพลิกตัว4โหหนักมากงอ5พอค่ะพี่กรเกือบตายกำลังตายนะครับพี่กรหน้าเขียวได้ไหมผู้หญิงใช้เข่า1บิดตัวหน้าก้มบิดตัวแค่นั้นเองถ้าพุชอัพทั้งหมดกรณีนี้ผู้หญิงใช้หัวเข่ารองได้ผู้หญิงผู้สูงอายุน้ำหนักตัวเยอะใช้เข่าลงได้นะอาจารย์ถ้าฟรีสไตล์นะครับแต่เราไม่ได้ปัดตัวมาเป็นการว่ายน้ำไปยก1มือขวายกขาซ้ายยกคนละข้างกันมือขวากับขาซ้ายยกตัวขึ้นมาด้วยนะครับ
5 6 7 8ไป1 2 3 4 5โอ้บางคนท่าเหมือนตะเกียกตะกายเนาะท่าเหมือนตะเกียกตะกายเอ้ยตายแล้วฉันไม่ไหวแล้วนะเอาพอเป็นกระสายพอสวิมเมอร์โอเคต่อไปใกล้จบแล้ว table kick ครับ table kickอ่ะนั่นแหละ table kick ยกทีละข้างนะครับไม่สะบัดหัวเข่าเหมือนเดิมทุกท่าไม่สะบัดหัวเข่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดเยี่ยมมากนะครับต่อไปเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปก่อนยังไม่มีรูปลงพอร์ตเลยพี่ถ่ายรูปให้หนูเลยไหมคะต่อไปนะครับอันนี้ครับซิทอัพให้จับได้ไหมครับสลับกันนะครับเพราะกันบางคนขาลอยเดี๋ยวต่อไปครับซิทอัพงอเข่าอาหารทำท่างอเข่านะครับงอเข่าเล็กน้อยนะครับมือวางไว้ที่อกประสานไว้ที่อกนะครับพอบอกนับ1ให้ยกหลังและยกตัวขึ้นมาพร้อมเกรงหน้าท้องขาไม่ลอยขา2ข้างจะต้องติดอยู่กับพื้นขา2ข้างจะต้องติดอยู่กับพื้นถ้าทำไม่ได้ให้เพื่อนจับให้ก็ได้แต่ถ้าใครทำได้ทำได้เลยนะครับเป็นความแข็งแรงนะพร้อมนะนับ1เดี๋ยวแป๊บนึงครับยกขึ้นลงเลยพร้อมนะครับนะ1ลง2 3ครับอีกรอบ1สุดท้ายไปอึ๊บ4เยี่ยมมากวิธีแรกนะครับสำหรับไว้ที่หน้าอกได้ที่สองครับไว้ที่ไทยทอยไว้ที่ไทยทอยหน่อยน้องอาน้องทานนะครับแล้วตอนนี้เมื่อกี้นี้เราจะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้านหน้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ด้านล่างอ่ะกล้ามเนื้อด้านล่างสองแผงล่างอ่ะนะครับต่อไปนะครับจะเป็นด้านข้างบิดลำตัวมาแตะที่หัวเข่าขึ้นขวาข้อศอกขวาแตะเข่าซ้ายพร้อมนะดูนะไปนับ1นับ1นับ2นับ2อีกครับนับ3นับ3สุดท้ายนับ4นับ4โอเคเชิญครับทําบิดนะพร้อมนะไม่ได้ให้ดูนะจ๊ะไม่ได้ให้ดูพร้อมพร้อมนะครับไปนับ1หนึ่งนับสองสองสามโอเคได้แล้วต่อไปครับ V up อันนี้ท่าสุดท้ายไหมครับอาจารย์เหลือสี่ท่านอนแยกขาเลยหรือว่ายากกว่ายากกว่าดิฉันคิดว่ามันยากกว่านะครับคุณเอาตามการ์ดลองเป็นขาคู่ถ้าใครขาตึงไม่ได้ไม่เป็นไรให้งอเข่าเล็กน้อยพร้อมไปแค่นี้ครับ1 2 3นั่นแหละบางอาจารย์บางท่านอาจารย์ทำได้นี่บางท่านอาจารย์ทำได้อย่างอาจารย์รับอย่างเราสองคนทำได้ไหมไม่ได้ทำไม่ได้ท่านี้ถ้าทำได้แต่ท่าแข่งอย่างเดียวเป็นท่าวีอ่ะอย่างนั้นก็ได้ครับ1 2 3ไม่ยกเลยฮะตีอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็คือท่า V up ต่อไปครับ 3-4 ท่าสุดท้ายดูก่อนนะครับไปเริ่มไป1ขึ้น2ขึ้น3ฮึบ4แค่นี้พร้อมครับอ
เริ่มครับบ่าย1 2 3 4โอเคสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้โหท่านอาจารย์อาจารย์ท่านนี้บิดบิดขวาบิดซ้ายใช้ข้อศอกตั้งนะครับใช้ศอกตั้งใช้ศอกแทงเข้าหาข้าถูกถูกใช้ศอกตั้งใช่ครับใช่ครับบิดซ้ายบิดขวานั่นแหละศอกตั้งบางคนไม่บิดนะครับบางคนเรียกคลึงบางคนคลึงซ้ายพูดไม่ได้นะต่ำกว่าเอวเนี่ยท่านอาจารย์ฝั่งเนี้ยท่านอาจารย์ฝั่งนี้จะให้กลับบ้านตลอดต่อไปสุดท้ายสุดท้ายนะครับอ่ะท่าแรกเลยครับอย่างนี้นะบิดลำตัวไปคิกหนึ่งคิกสองเอาข้างเดียวก่อนทีละข้างสามสี่นั่นเองนะครับเอาใหม่อ่ะพร้อมไปเริ่มพลิกตัวหนึ่งพลิกกลับมาต่อไปข้างเดียวก่อนสองสามท่านอาจารย์นี้ดีๆนะฮะถ้ามือหลุดนี่เป็นลูกขนุนเลยอาจารย์มันกิ้งนะอาจารย์นะสลับข้างซ้ายขวานะครับสลับข้างซ้ายขวาแค่นั้นเองนะครับอันนี้เรียกว่าท่าเบรกแดนเซอร์คิกเป็นท่าสุดท้ายแล้ว